เปิดประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะประจำวันที่7กันยายน2554นะคะในส่วนของเซตอินเด็กซ์ดีดตัวขึ้นมาเล็กน้อยนะคะแต่ไม่สามารถทำจุดสูงสุดใหม่ได้ในระยะสั้นรวมทั้ง MACD ปิดต่ำกว่าเส้นซีโร่ไลน์นะคะจึงทำให้มีแนวโน้มระยะสั้นเป็นไซด์เวย์ดาวคำแนะนำระยะสั้นจึงยังคงเน้นการขายอยู่นะคะวันนี้เรามองหุ้นแนะนำ4ตัวนะคะเป็นการเทรดดิ้งแนะนำให้เทรดดิ้งบาย2ตัวแล้วก็เป็นแนะนำเซลล์2ตัวนะคะเริ่มต้นที่ตัวแรกนะคะตัวล็อกเล่ย์นะคะเมื่อวานปิดที่3.86 บาทปรับตัวเพิ่มขึ้นและอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณบวกแนวโน้มเป็นขาขึ้นแนะนำซื้อเก็งกำไรนะคะแนวต้านอยู่ที่ 3.92-4.04 นะคะแนวรับอยู่ที่ 3.82-3.78 นะคะคัดลอสหากราคาปิดต่ำกว่า 3.74 ค่ะตัวที่2นะคะ True ตัวนี้ปิดที่ 4.16 นะคะแท่งเทียนมีสีขาวเต็มแท่งพร้อมโวลุ่มหนุนประกอบกับอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณบวกนะคะแนวโน้มดีดตัวขึ้นต่อแนะนำซื้อเก่งกำไรนะคะแนวต้านอยู่ที่ 4.26-4.34 แนวรับอยู่ที่ 4.12-4.08 นะคะคัดลอสหากราคาปิดต่ำกว่า 4.04 ค่ะตัวที่3นะคะ TTW ตัวนี้ปิดที่ 4.96 นะคะปรับตัวลดลงและ RSI ให้ค่าสัญญาณลบนะคะแนวโน้มเป็นขาลงแนะนำขายนะคะแนวต้านอยู่ที่5.00-5.06 บาทนะคะแนวรับอยู่ที่ 4.8-4.7 ค่ะตัวสุดท้ายนะคะตัว SGP นะคะปิดเมื่อวานนี้ที่15.10 บาทนะคะปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นและ MACD ปิดต่ำกว่าเส้นซีโร่ไลน์แนวโน้มเป็นขาลงนะคะแนะนำขายแนวต้านที่15.30-15.50 บาทนะคะแนวรับอยู่ที่14.50-13.50 บาทค่ะปิดประชุมในส่วน